ะครับผมจะพาพี่วีแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก80กว่าปีที่แล้วครับพี่ให้พี่นึกภาพให้ตัดความเจริญทั้งหมดออกไปหมดเลยอ่ะพี่โอ้เป็นเมื่อ80กว่าปีตอนนั้นนะครับทุกอย่างเป็นไทยบ้านอะไรอย่างงี้เลยอ่ะใช่พี่มันประมาณปีสักก่อนปี2500ครับก่อนหน้านั้นอีกทีประมาณเกือบ90ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะพี่เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในอำเภอหนึ่งในแถวจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็คือFC คนนี้ครับเล่าให้ผมฟังซึ่งก็ได้เป็นเรื่องเล่าที่ได้ฟังมาจากเป็นทอดจากครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่ครับซึ่งเจ้าของเรื่องที่เป็นตัวละครในเรื่องครับก็คือมีศักดิ์เป็นคุณตาทวดนะครับคุณตาทวดท่านเนี้ยครับผมจะใช้เป็นชื่อสั้นๆว่าคุณตาบุญครับสมัยนั้นเนี่ยคุณตาบุญเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทอยู่3คนครับก็จะมีย่าถังนะครับแล้วก็ในส่วนของตาปิดในสมัยนั้นเนี่ยย่าถังนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งแต่สมัยเด็กๆเขาเป็นเพื่อนเล่นกันแล้วก็ย่าถังเขาเป็นคนที่หลงรักตาบุญแบบรักตาหัวปักหัวปั๊มเลยครับพี่ครับส่วนตาปิดเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขารักย่าถังเหมือนกันมันเหมือนรักตาเป้าอ่ะพี่ครับแต่ตาบุญเนี่ยเขาด้วยความที่เขาไม่ได้สนใจยายผันนะยายผันเนี่ยก็แบบตามเอาอกเอาใจตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็จะแบบเนี้ยจนแต่ว่าตัวของยายผันเนี่ยเขาชีวิตค่อนข้างน่าสงสารคือเขาอาศัยอยู่กับตั้งแต่เด็กๆอยู่กับพ่อได้ประมาณสักอายุ11-12พ่อก็เสียหลังจากนั้นก็อยู่กับแม่ที่ตาบอดทั้งสองข้างครับจนผ่านไปไม่นานเนี่ยแม่ก็เสียอีกบ้านของยายผันเนี่ยเขาจะเป็นกระต๊อบซึ่งตั้งอยู่บริเวณปลายท้องปลายนาครับจะอยู่หลังหมู่บ้านเลยครับพอเริ่มโตเป็นสาวขึ้นครับด้วยความที่พอโตแล้วเนี่ยยายผันมีรูปร่างหน้าตาที่สวยพี่หน้าตาดีหนุ่มๆที่อยู่ในหมู่บ้านเขาก็จะเข้ามาจีบมาพัวพันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวยายผันเองที่เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวตั้งมั่นในความรักต่อตาบุญแต่กับการเป็นว่าตัวตาบุญยังไม่ได้สนใจครับพี่แต่ส่วนตาปิดเนี่ยก็แบบไปตอแยไปตื้ออะไรเงี้ยครับพอเยผันเวลาเจอหน้าตาปิดก็จะพูดจาแรงๆว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูอะไรเงี้ยกูรำคาญอะไรเงี้ยครับครับจนผ่านไปช่วงประมาณสักอายุ20ต้นๆนะครับมันจะมีเป็นเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเขามีงานวัดตาปิดกับตาบุญเนี่ยเขาก็ชวนกันไปงานวัดก็เดินลัดทุ่งกันไปครับไปเที่ยวงานวัดที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับแต่ไอ้ที่ไปเที่ยวงานวัดที่ก็ไปบังเอิญไปพบเจอกับผู้หญิงที่ตัวเองชอบชื่อว่าสร้อยหลังจากนั้นหลังจากจบจากงานวัดที่นั่นมาก็เหมือนกับสายความสัมพันธ์กันไปอ่ะจนเหมือนกับก่อเกิดเป็นความรักขึ้นมาครับทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของตาบุญกับยายสร้อยเนี่ยเริ่มที่จะเข้าหูยายผันด้วยความที่ตัวยายผันก็กลัวว่าจะเสียคนรักไปก็พยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะขัดขวางความรักของตาบุญกับยายสร้อยเนี่ยเพื่อไม่ให้สมหวังครับจนมีวันนึงเนี่ยตอนนั้นวันนั้นเนี่ยตาบุญเขาก็นั่งอยู่ตรงบริเวณเถียงนาแต่ยายสร้อยยายผันเนี่ยเขาก็เดินมาตรงบริเวณเถียงนาแล้วก็บอกกับตาบุญว่าเออเนี่ยได้ข่าวว่าเองจะไปชอบไอ้จะแต่งกับอีกผู้หญิงที่มันอยู่ต่างหมู่บ้านเนี่ยเองจะไปแต่งกับมันเลยเนี่ยข้ารักเองคนเดียวอะไรเงี้ยเองเห็นใจข้าเถอะก็พยายามอ้อนวอนพยายามเพื่อคิดว่าเออไอ้การที่ตัวเองไปอ้อนวอนเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยก็จะเหมือนกับจะเห็นใจพี่แต่ตาบุญด้วยความที่อย่างที่ผมบอกก็คือความรักครับพี่มันเป็นอะไรที่มันห้ามกันไม่ได้ ตัวตาบุญเขาก็ไม่สนใจจนมีอยู่ครั้งนึงครับตาบุญเนี่ยก็เอาเกล็ดมาคิดทบทวนว่าจะทำยังไงดีหาวิธีทางจะทำไงก็ได้ให้เยผันเนี่ยเลิกเป็นกว้างขวางคอต้องการที่จะขจัดเยผันได้ออกไปจากชีวิตความรักของตัวเองก็เลยเรียกเพื่อนสนิทของตัวเองที่ชื่อตาปิดนะฮะมาปรึกษาบอกว่าจะทำยังไงดีจนนึกความคิดขึ้นมาได้ครับบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับหมอเขมรอยู่คนนึงหมอเขมรคนนี้นะฮะอยู่อีกหมู่บ้านนึงซึ่งเขาก็รู้จักกับหมอเขมรคนนี้เพราะว่าหมอเขมรคนนี้เขาก็จะมาหาพ่อของตาบุญที่เป็นกำนันมาอยู่บ่อยๆตัวของตาปิดเนี่ยก็
เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าตัวเองก็ได้ผลประโยชน์ด้วยไงพี่ครับวันรุ่งขึ้นทั้งสองคนเนี่ยก็เดินทางไปที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านที่มีหมอขมิ้นอยู่ก็ไปทำพิธีทำคุณไสการทำคุณไสของตาบุญก็คือเป็นการทำเสน่ห์เพื่อให้เย็บผันเนี่ยมาหลงรักตาปิดหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปไม่นานครับผลสุดท้ายรัตตปิดกับเยถันก็ได้เป็นผัวเมียกันสมดังความตั้งใจของทั้งสองคนคราวนี้เนี่ยตาบุญก็เริ่มโล่งใจแล้วเยถันเลิกมายุ่งเกี่ยวกับตัวเองแล้วจนใกล้จะถึงวันหนึ่งที่ตัวเองเนี่ยไปคุยกับพ่อกับแม่บอกว่าอยากให้พ่อกับแม่เนี่ยไปสู่ขอก็คือยกขันหมากไปหาสร้อยไปขอสร้อยแต่งงานก่อนมันใกล้วันแต่งนะตัวเองก็กล่าวว่าเนี่ยจะไปบอกกับเพื่อนซะหน่อยว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยกำลังจะแต่งงานนะแล้วก็เหมือนกับจะไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองคนนี้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องในเรื่องของการไปทำไสยศาสตร์มาไปทำคุณไสยมาเนี่ยก็ไม่เจอทั้งสองคนเลยวันรุ่งขึ้นก็เดินไปที่เรือนของตาปิดครับพอไปถึงที่เรือนของตาปิดครับสภาพของเย็บผันคือตาบุญเล่าให้ฟังว่าแทบจะไม่เหลือสภาพของความเป็นเย็บผันคนเดิมแล้วเพราะว่าสภาพที่เห็นนะพี่คือเย็บผันมีลักษณะที่โทรมลงไปมากพี่ลักษณะจากคนที่ผิวพรรณดีเป็นคนมีน้ำมีนวลกลับกลายเป็นผู้หญิงที่มีแต่หนังกุ้มกระดูกอะครับพี่คือผอมมากหน้าแบบดำมากเลยเขาก็ในใจตาบุญตอนนั้นนะเขาถามว่าเขารู้สึกสงสารไหมเขาก็รู้สึกสงสารนะพี่แต่ทำไงได้อะคือมันทำไปแล้วอะแล้วอีกอย่างเนี่ยตัวเองก็ไม่อยากให้เย็บผันเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองวันนั้นเนี่ยก็นั่งคุยกับตาปิดเพื่อนของตัวเองคุยไปเรื่องต่างๆรวมถึงไอ้เรื่องที่ทำคุณใส่มาก็เลยถามเพื่อนไปว่าเอ้ยเองเอาตุ๊กตาเนี่ยไปไว้ที่ไหนวะตัวตาปิดเนี่ยก็เลยบอกว่าข้าฝังเอาไว้ตรงบริเวณใต้ถุนบ้านไอ้ช่วงที่คุยกันอยู่ครับแม่ของตาปิดเดินลงมาจากบันไดเรือนแล้วก็ยืนชี้หน้าด่า บอกว่าพวกมึงทำไมทำแบบนี้พวกมึงเป็นผู้ชายทำไมทำกับผู้หญิงแบบนี้ครับคืออาการของแม่ของตาปิดคือโมโหมากครับที่กับการกระทำของลูกครับตาบุญเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วก็เลยปีกตัวกลับมาก็เลยปีกตัวกลับมาที่เรือนก่อนครับครับระหว่างทางที่เดินกลับมาก็พยายามคุ้นคิดครับว่าถ้าเกิดว่าแม่ของตาปิดเนี่ยเอาเรื่องที่ตัวเองเนี่ยทำคุณไสก็จะต้องไปฟ้องชาวบ้านและด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีพ่อเป็นกำนันในสมัยนั้นกำนันถือว่าค่อนข้างใหญ่ก็กลัวว่าคนที่เดือดร้อนจะเป็นตัวเองก็เลยคิดที่จะปิดปากแม่ของเพื่อนเพื่อต้องการให้มันมั่นใจพี่ว่าเรื่องจะไม่หลุดใช่ไม่หลุดแน่นอนวันรุ่งขึ้นครับก็ย้อนกลับไปหาหมอคอมเมดอีกครั้งครับเพื่อทำคุณไสใส่แม่ของตาปิดครับครับหลังจากนั้นครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับพี่เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ตรงเฉียงหน้าเหมือนเดิมเย็บขัดเดิมมาสภาพของเย็บขัดครับเขาเห็นว่าเย็บขัดเนี่ยมีอาการโตมลงไปมากแต่ตอนนั้นด้วยความที่คือเย็บขัดโดนของอยู่เนี่ยก็เหมือนกับก็ไม่ได้มาจอแจอะไรกับตัวตาบุญมากครับจนตอนเย็นตาบุญกลับบ้านไปเพื่อนเดินมาบอกว่าเฮ้ยแม่ข้าเป็นอะไรไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยวันสองวันเนี้ยเหมือนกับมีอาการผิดปกติเขาบอกว่าแม่ของเขาพี่ช่วงสองวันมาเนี้ยมีอาการคล้ายๆเหมือนคนเป็นบ้าพี่เป็นคนเสียสติไปเลยครับตาบุญเนี่ยรู้อยู่แก่ใจครับว่าไอการสาเหตุที่แม่ของเพื่อนเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดตัวเองพูดความจริงออกไปเนี่ยมันจะเสียเพื่อนก็เลยแกล้งทำเป็นคนดีอะพี่ก็เลยบอกก็ตอนนั้นก็เหมือนกระตอกกันไปครับจนเวลาผ่านไปครับวันนั้นเยผันเขาเห็นว่าตาปิดเนี่ยมาเล่าต่อฟังว่าเพื่อนอยู่ดีๆเนี่ยเยผันหอบเสื้อผ้ากลับไปกระท่อมเดิมไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับก่อนเขาก็เลยไปถามแม่อันนี้คือผมเล่าข้ามไปก็คือเขาได้ไปถามแม่เขาว่าทำไมเย็บผันถึงหอบเสื้อผ้ากลับไปครับ
ม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่เขาเนี่ยเอาตุ๊กตาไปทิ้งแล้วเพื่อเอาไปทำลายซะครับเหมือนพอทำลายเสร็จแล้วเนี่ยพี่คาถามันก็เสื่อมเลยครับจนหลังจากที่คาถาเสื่อมแล้วเย่ผ่านก็กลับมาอยู่กับท่อมตรงบริเวณปลายนาเขาเหมือนเดิมเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเย่ผ่านก็กลับมาอาการเดิมครับพี่มาเกาะแกะบอแวร์ตามบุญอีกแล้วจนวันนั้นถึงขนาดแบบว่ามาอ้อนวอนขนาดก้มลงกราบเลยพี่กราบตาบุญเลยบอกว่าข้าขอร้องเลยเองอย่าไปแต่งงานกับไอ้ผู้หญิงต่างหมู่บ้านนั่นเลยนะข้ารักเองจริงเลยครับในใจตอนนั้นตาบุญคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เย่ผ่านเนี่ยตัดใจจากตัวเองโดยการจะเปลี่ยนความจากความรักเนี่ยให้เป็นความแค้นแทนตัวเองก็เลยเหมือนพูดด่าไปครับเป็นแบบภาษาหยาบคายเหมือนบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูอีกเลยเลยเนี่ยหันน้ำใจกันเลยตกใช่ครับพยายามทำให้ผู้หญิงเกลียดตัวเองที่สุดครับก็เลยบอกว่ามึงอย่ามายุ่งกับกูอีกเลยมึงกลับเป็นเมียฝ่ายปิดมาแล้วมึงยังจะเป็นเมียกูอีกเหรอก็เหมือนด่าคำหยาบไปว่ามึงนี่แบบโอ้โหอะไรประมาณนี้ผู้หญิงก็ตามนึกออกใจครับนึกออกอ่ะครับหลังจากนั้นก็เลยพูดไปว่าจริงรู้ไหมว่าข้าเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกไอ้ปิดเองเลยว่าให้ทำปูนใสใส่เองเพราะว่าข้าต้องการให้เองเนี่ยไม่ต้องมาเป็นก้างขวางคอกับข้าพี่เชื่อไหมว่าหลังจากที่ยายผัดได้ยินคำที่ตาบุญพูดแบบนี้ครับพี่บอกคราวนี้ก็แค้นสงใจก็พี่ลุกขึ้นมาทางตีหน้าอกตัวเองไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกับพี่ชีหน้านะครับแล้วก็พูดกับตาบุญครับบอกว่าทำไมพวกมึงถึงทำกับกูเช่นนี้กูไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกมึงแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหลังจากนี้กูจะทำให้พวกมึงทุกตัวเป็นแบบกูลักษณะคำพูดของเขาคือแบบโมโหมากนี่คือผู้ชายที่ตัวเองรักมาตั้งแต่เด็กๆทำกับตัวเองได้ถึงขนาดก็คือตอนนั้นคือแค้นสุดๆอ่ะหลังจากสิ้นเสียงจบที่พูดเขาก็เดินจากไปพี่หลังจากเดินจากไปแล้วครับพี่ก็จะคืนนั้นเนี่ยตาบุญเขาบอกว่าเขาก็นอนในห้องเดินนอนกลางมุ้งครับเขาบอกว่าเขาอ่ะตอนที่นอนนะเขามั่นใจว่าประตูเขาอ่ะพี่ลงกรอนเรียบร้อยแล้วแต่เขาบอกว่าตอนที่แล้วช่วงที่เขานอนพี่เขาเหมือนเห็นเหมือนกับว่ามีใครสักคนครับพี่คือให้พี่นึกถึงบ้านเรือนไทยที่ประตูมันเป็นไม้อ่ะมันเหมือนมีใครอะครับพี่เปิดประตูแล้วเสียงประตูมันดังแอ๊ประตูมันค่อยๆเปิดอะครับเขาก็พยายามเพ่งไปมองดูครับไอ้ช่วงจังหวะที่ประตูมันเป็นเสียงค่อยๆเปิดสักพักมันเป็นเสียงปิดประตูดังปั้งโอ้แล้วสิ่งที่เขาเห็นคือมันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งยองๆลักษณะเป็นการนั่งหันข้างครับพี่แล้วก็ก้มหน้าลักษณะคือเป็นการร้องไห้สลับกับหัวเราะครับร้องไห้ด้วยแล้วก็หัวเราะไปด้วยครับแล้วก็หันหน้ามาหันมาที่ตัวของตาปูนที่นอนอยู่ในมุ้งครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นหน้าของยายผัดครับบอกเป็นหน้าของยายผัดซึ่งตอนนั้นน่ะเขาแปลกใจว่าเขาลงก่อนแล้วยายผัดเข้ามาได้ยังไงแต่ลักษณะของหน้าตาของยายผัดคือมีเลือดไหลอยู่มุมปากทั้งสองข้างเขาเห็นแบบนั้นเขาตกใจครับเขาตกใจรู้สึกตัวใหม่ทีเอาปรากฏว่าตัวเองฝันใช่ครับหลังจากฝันแล้วเนี่ยตัวเองก็มาคิดทบทวนถึงสิ่งที่ยายผัดพูดแต่ในใจก็พยายามคิดว่าเอ้ยคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยยังไม่เหมือนกับไม่อยากใส่ใจอะไรครับจนถึงวันงานแต่งครับก็ปกติตอนเช้าว่าทางบ้านของเจ้าบ่าวเนี่ยเขาจะยกขันหมากนะฮะไปสู่ขอเจ้าสาวเขาบอกว่าวันนั้นก็ออกแต่เช้าช่วงที่เดินไปผ่านดงกล้วยซึ่งไอ้ตรงดงกล้วยเนี่ยมันก็ห่างจากบ้านเขาไม่ไกลมากครับเขาบอกว่าช่วงที่เขากำลังเดินอยู่เขาเห็นเป็นยายผัดในที่ยืนอยู่ตรงดงกล้วยครับแต่ว่าไอ้ลักษณะของยายผัดเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงบริเวณดงกล้วยครับพี่คือลักษณะเขาสามารถรู้สึกได้ว่าสายตาของยายผัดที่มองเขาอะพี่คือมันขนลุกเลยเพราะว่ามันมองแบบอาฆาตแค้นอะพี่ครับไอ้พี่นึกถึงภาพคนตาแบบตาแบบถลึงตาแบบโกรธมากแต่ด้วยความที่วันนั้นมันเป็นงานมงคลก็เหมือนกับไม่อยากจะเอาไอ้เรื่องอะไรมาใส่ใจจนไปถึงงานพิธีครับถึงพิธีรดน้ำตักนะก็จะมีญาติพี่น้องบรรดาเนี่ยเขาก็มารดน้ำตักกันจนถึงคราวของตาปิดที่เป็นเพื่อนนะครับจะมารดน้ำตักให้กับตัวเองก็มารดน้ำตักให้กับเจ้าสาว
จนมาถึงจุดที่จะมารดน้ำให้ตัวเองเขาบอกว่าช่วงที่เพื่อนเขานะครับกำลังจะเอ่ยปากอวยพรมันก็เหมือนอวยพรตามปกติแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่เขาบอกว่าเขาสะดุ้งเครือกเลยทำไมเพราะว่าเพื่อนเขาอะครับพูดคำพูดเดียวกันกับที่ยายผันพูดกับเขาก็คือพวกมึงทำไมถึงทำกับกูแบบเช่นนี้โอ้โหครับมันเป็นคำพูดที่ออกมาจากเพื่อนเขาเขาก็สะอึกแบบว่าก็มองหน้าไปแล้วก็เหมือนประมาณว่ากูไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้พวกมึงถ้าอย่างนั้นเนี่ยกูจะทำให้พวกมึงทุกตัวเป็นแบบกูเขาก็เลยตกใจก็เลยมองหน้าเพื่อนเขาแล้วก้มลงไปช่วงที่ก้มลงไปแล้วก็มองตรงปลายมือเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาจะลดน้ำตรงบริเวณตรงมือครับเขาบอกว่าไอ้น้ำที่มันออกมาจากสระนะพี่เขาบอกว่ามันเป็นเลือดไหลมาแทนพี่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นนะคือมันเป็นเลือดแบบเลือดสดๆไหลออกมาจากสระที่เพื่อนลดไปตอนนั้นเขาก็เลยตกใจทุกคนในงานนี่คือพากันตกใจหมดเลยว่าไอ้เจ้าบ่าวเป็นอะไรจะพี่เชื่อไหมว่าทุกคนในงานไม่มีใครเห็นเหมือนกับตาบุญมีตาบุญเพียงคนเดียวที่เห็นจนถึงเวลาเข้าหอคืนนั้นเขาก็นอนตามปกตินะก็คือนอนกับสร้อยเนี่ยแหละครับก็กางมุ้งนอนกันเขาบอกว่าตอนช่วงที่เขานอนเขามีความรู้สึกเหมือนมันมีน้ำอะไรสักอย่างที่หยดรอบมุ้งลงมาเขาก็เข้าใจว่าไอ้หลังคาบ้านเนี่ยมันคงจะรั่วก็เลยบอกเมียครับบอกว่าเดี๋ยวย้ายที่เราไปกางอีกตรงก็เลยไปกางตรงบริเวณของกลางห้องหลังจากที่ย้ายมุ้งไปกลางที่หนึ่งนอนไปได้สักพักหนึ่งกำลังจะหลับมาอีกแล้วก็เหมือนมีน้ำอะไรสักอย่างหยดลงมาตรงบริเวณหน้าเขาเขาก็เลยพยายามเพ่งมองขึ้นไปซึ่งไอ้ตรงบริเวณด้านบนนะครับมันก็จะเป็นถือบ้านเขาพยายามสังเกตมองไปสิ่งที่เห็นก็คือมันเป็นเหมือนอะไรกลมๆดำๆอยู่ตรงบริเวณถือบ้านนะครับสักพักหนึ่งไอ้ที่มันเป็นกลมๆอยู่ตรงถือบ้านมันก็ร่วงลงครับไอ้พี่นิ้วห้าคือแบบเวลาคนเรามองอะไรสักอย่างมันมีอะไรใหญ่ร่วงลงมาเราก็จะแบบเอามือปัดแหละตามสัญชาตญาณเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็เอามือปัดพี่พอเอามือเปิดออกมาครับไอ้ที่มันตกลงมาโดนตรงมุ้งอ่ะครับมันก็คือเป็นหน้าของคนที่พยายามเอาหน้าเนี่ยดันมุ้งให้มุ้งมันยุบลงมาเป็นรูปหน้าคนครับเขาบอกว่าไอ้หน้าที่เขาเห็นอ่ะก็คือเป็นหน้าของยีผันที่มองหน้าเขาอยู่เขาบอกตอนนั้นเขาเห็นแล้วเขาก็ตกใจเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับเขาก็เลยเล่าให้กับแฟนเขาฟังว่าเนี่ยเขาฝันกับแฟนเนี่ยมาติดต่อกันหลายคืนแล้วจนเวลาผ่านไปครับอีกมีอยู่คืนเนี้ยเขาบอกว่าเขาสังเกตว่าเขานอนอยู่แล้วอยู่ๆยายสร้อยที่เป็นแฟนเขาอ่ะอยู่ก็ลุกจากมุ้งแล้วก็เดินลงบันไดเรือนไปเขาก็เลยแปลกใจว่าเมียตัวเองเดินลงไปไหนก็เลยหยิบไฟฉายที่อยู่ตรงหมอนะเดินตามแฟนลงไปเขาบอกว่าช่วงที่เดินก็เดินตัดตรงกล้วยไปครับตัดทุ่งนาไปจนเดินไปถึงกระท่อมซึ่งมันอยู่กระท่อมปลายนาก็คือเป็นกระท่อมของยายผัดนั่นแหละพี่ครับเขาบอกว่าเขาก็เดินตามไปก็แปลกใจว่ายายสร้อยรู้กระท่อมของยายผัดได้ยังไงแต่เขาบอกว่าไอ้ช่วงระหว่างที่เขากำลังเดินไปครับพี่เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าตลอดทางเลยครับที่เดินมาที่กลิ่นที่มันลอยมากับลมอ่ะครับ จนเดินไปถึงกระท่อมครับยิ่งเดินใกล้เท่าไหร่นะมันกลิ่นมันก็เริ่มยิ่งแรงขึ้นแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือเป็นเยซ่อนนี่แหละยืนอยู่ตรงหน้ากระท่อมสักพักหนึ่งเหมือนกับว่าร่างของเยซ่อนนะครับหายเข้าไปในกระท่อมตอนนั้นเขาก็พยายามขยี้ตาก็นึกว่าตัวเองตาฝาดครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปในกระท่อมแล้วก็เปิดกระท่อมไปพอเปิดประตูกระท่อมไปไอ้สาเหตุของกลิ่นที่มันได้กลิ่นมาก็คือมันเป็นกลิ่นที่แรงมากเขาบอกว่ามันแรงถึงขนาดแบบต้องอาเจียนออกมาครับพี่ครับก็เลยเอาไฟฉายส่องครับพอเอาไฟฉายส่องสิ่งที่เห็นก็คือปรากฏว่าเป็นร่างของยายผัดที่แขวนคอตายอยู่ในกระท่อมครับพี่เฮ้ยครับแล้วเขาบอกว่าไอ้สภาพที่มันน่าสยดสยองมากคือสภาพให้พี่นึกภาพคนที่ตายไปเกือบอาทิตย์สภาพมันจะอืดมากมันอืดมากแล้วมันคือเขียวมากเขาบอกว่าตอนนั้นคือด้วยอารมณ์ตกใจแล้วตอนนั้นก็วิ่งแบบทะเลโผล่แบบลื่นล้มตามคันนาก็วิ่งไปที่ตรงที่โคลนเปิดเต็มกางเกงจนไปถึงเรือนพอไปถึงเรือนครับพี่สิ่งที่เห็นก็คือกับกลายเป็นยายต้อยเมียของตัวเองเนี่ยยืนรออยู่ที่หน้าประตูตอนนั้นเลยแล้วก็ยายสร้อยก็พูดว่าพี่ไปไหนมาเออ
ตอนนั้นตัวเองตกใจมากเอาแล้วเบียร์กูอยู่ตรงนี้แล้วไอ้ที่กูเดินตามที่เห็นเป็นยายสร้อยมันคือใครเออก็เลยเล่าเรื่องนี้ครับให้กับยายสร้อยฟังตกตอนเช้าข่าวของเรื่องของยายผ่านที่แขวนคอตายในกระท่อมนะครับก็ดังกระฉ่อนหมู่บ้านทุกคนก็แห่กันไปที่กระท่อมนั้นนะครับครับพอไปถึงกระท่อมครับชาวบ้านเขาก็พยายามที่จะเอามีดอะพี่เพื่อที่จะตัดเชือกแล้วก็เอาร่างของเย็บขันนั่นลงมาเขาบอกว่าลักษณะของเย็บขันตอนที่ตายคือตาเนี่ยจะเหลือบไปด้านบนครับแต่เขาบอกว่าตอนที่ชาวบ้านนะครับกำลังจะเอาร่างนะครับกำลังวางตรงแคร่ครับเขาบอกว่าไอ้ตาของเยผันมันเหมือนเหลือบหันมามองตาบุญกับตาปิดที่อยู่ด้านข้างเหมือนตามันหันกลับมามองเออครับเขาบอกว่าตอนนั้นคือเขาขนลุกเลยจนเสร็จงานศพของเยผันด้วยความที่เยผันเขาพ่อแม่ตายแล้วก็กลายเป็นเหมือนศพไม่มีญาตินะครับก็หลังจากเสร็จงานศพก็เอาศพของเยผันนะครับไปฝังครับจนเหตุการณ์เนี้ยมันก็เหมือนกับล่วงเลยผ่านไปจนแบบเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์ยายผ่านนั้นเริ่มเงียบไปแล้วตาบุญเขากำลังคิดว่าไอ้คำพูดที่ยายผ่านพูดนะครับพี่บางทีมันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้มั้งบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนคำพูดของคนที่เขาโมกก็เลยไม่ใส่ใจอะไรจนยายสร้อยเนี่ยเริ่มตั้งครรภ์มีตั้งท้องคนแรกก็ครอบครัวก็อยู่เย็นเป็นสุขดีครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นเนี่ยตัวตาปุกตะลิกก็ไปเกี่ยวข้าวครับตรงนาแล้วก็บอกว่าช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวเนี่ยชาวบ้านที่เขาเกี่ยวข้าวด้วยกันก็โวยวุ่นวายแล้วก็มีควันเนี่ยมันลอยขึ้นมาก็เลยวิ่งไปดูปรากฏว่าพอไปถึงไอ้จุดต้นเกิดเหตุกลับกลายเป็นว่าไอ้บ้านที่มันเกิดไฟไหม้ก็คือเป็นบ้านของตาปิ่นครับซึ่งอยู่ๆก็ไหม้ขึ้นมาไม่มีสาเหตุเลยจนหลังจากเหตุไฟไหม้มันดับลงพี่สิ่งที่น่าอาณาจก็คือกลับกลายเป็นว่าแม่ของตะปิดถูกไฟคลอกตายขาที่โดนไฟคลอกแบบดำเป็นต่อตะโกเลยพี่แม่ที่หลังจากที่โดนตะบุญทำคุณใส่ใส่แล้วกลายเป็นบ้าครับหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับตะปิดเนี่ยก็เลยย้ายไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งย้ายไปอยู่กับญาติที่อยู่อีกต่างหมู่บ้านหนึ่งครับหลังจากนั้นจนเวลามันเริ่มร่วงเลยผ่านไปจนยายสร้อยเนี่ยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆเป็นท้องที่สองเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่ยายสร้อยเนี่ยเล่าให้กับตาผันฟังไอ้ตาบุญฟังครับยายสร้อยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเด็กกระถิ่นตรงบริเวณริมรั้วแหละครับพี่เขาบอกว่าช่วงที่เขาเนี่ยกำลังเด็กกระถิ่นอยู่ตรงบริเวณริมรั้วครับเขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดมาจากบนเรือเขาก็เลยเดินขึ้นไปดูบนเรือพอเดินขึ้นไปถึงตรงบริเวณบนเรือครับปรากฏว่าในเรือนั้นไม่มีใครอยู่พี่ตอนนั้นก็พยายามตั้งสติกับสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็เดินผ่านลงบันไดเรือนไปเขาบอกว่าช่วงที่เขาเดินกำลังตรงบันไดเรือนเขารู้สึกมันมีมือของใครครับมากระชากขาเขาทำให้เขาตกบันไดเรือนจนแทงลูกเลยครับพี่โอ้โหครับหลังจากที่ยายสร้อยเนี่ยแทงลูกคนที่สองพอตาผันไอ้พอตาบุญดูเรื่องเนี่ยก็เศร้าโศกเสียใจก็หลังจากนั้นก็เอาก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกที่ตายไปรวมถึงเจ้ากับในเวรทั้งหลายต่างๆกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนตาบุญเปลี่ยนนิสัยครับพี่จากกลับกลายเป็นคนธรรมะธรรมโมพยายามทำบุญสุนทานเพื่อหวังว่าไอ้การที่ตัวเองทำบุญถวายสังฆทานเลยนะครับมันจะทำให้ไอ้แรงอาฆาตของยายผันที่มีต่อตัวเองเนี่ยมันจะบรรเทาลงได้จนยายสร้อยเนี่ยคลอดลูกคนที่สองก็อยู่เย็นเป็นสุขจนคนโตอายุประมาณสัก8-9 ขวบเรื่องเนี่ยก็เงียบไปพี่จนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของตัวเองที่จำตาปิดได้ครับที่อยู่ในหมู่บ้านวันนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เกิดพบค่ำแล้วอยู่ๆเนี่ยเพื่อนเนี่ยเดินมาตัวเองที่เรือนตอนนั้นตัวเองด้วยความที่ทั้งดีใจด้วยพี่แล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนถึงมาเย็นเอาป่านนี้เพื่อนเดินขึ้นมาครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูจะมาเตือนมึงเรื่องเกี่ยวกับยายผันบอกว่าให้มึงดูดูแลตัวเองดีๆกูไม่อยากให้มึงเจอเหมือนกับกูครับแต่บุญได้ยินแบบนั้นพี่ก็สงสัยที่ว่าเพื่อนทำไมถึงพูดแบบนี้ก็พยายามเค้นถามเพื่อน
แต่ไม่ว่าจะถามยังไงเพื่อนก็เหมือนกับไม่ยอมตอบครับพูดได้แต่ว่าเออมึงระวังเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันหลังจากนั้นเพื่อนก็บอกว่าเออถ้างั้นเดี๋ยวข้าขอกลับก่อนแล้วกันก็จะเดินลงบันไดเรือนไปกระบุญด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนครับด้วยความที่ตอนนั้นมันดึกแล้วแล้วแบบต่างจังหวัดสมัยก่อนนะพี่โจรมันเยอะในสมัยนั้นก็เลยบอกว่านอนค้างที่นี่แหละพรุ่งนี้ก็จับครับถ้าติดนั้นก็หรือว่าไม่เป็นไรหรอกข้ากลับเองได้นะก็เดินกลับไปครับเออจนคืนนั้นครับตาบุญเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับทั้งคืนนะที่ตกตอนเช้าก็เลยเล่าเรื่องไงครับให้กับแฟนฟังบอกว่าเออเนี่ยเมื่อคืนพี่นอนไม่หลับเลยเดี๋ยววันนี้จะว่าจะไปหาไอ้ปิดมาสักหน่อยครับวันนั้นตอนเช้าก็เดินทางไปหาตาปิดอีกหมู่บ้านกว่าจะไปถึงบ้านตาปิดก็ตกออกเกือบเที่ยงนะเออเขาบอกว่าพอไปถึงที่เรือนของตาปิดเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหบ้านของตาปิดมีญาติมาเต็มเลยไม่รู้ว่ามีงานอะไรหรือเปล่าก็เลยเดินขึ้นไปบันไดคือครับพอเดินขึ้นไปครับสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นคุณยายคนนึงเดินเข้ามาเขาก็คงเข้าใจคงจะเป็นยายของตาปิดนี่แหละก็ยื่นธูปมาให้เขาก็เลยเอ้ยมีงานเอ้ยมันจบเหมาะพอดีมาพอดีที่บ้านเนี่ยมีงานอะไรหรือเปล่าก็เลยเดินไปปรากฏว่าเห็นเป็นโรงศพก็เลยเข้าใจว่าตาปิดเป็นงานศพของญาติตาปิดหรือเปล่าเนี่ยครับก็มองไปปรากฏว่าไอ้ด้านขวากับกายเป็นรูปภาพของเพื่อนตัวเองที่ตายไปแล้วเออแสดงว่าเพิ่งเสียพอมารู้ข่าวหลังตาปิดตายไปก่อนหน้านี้ได้3วันแล้วครับสาเหตุที่ตาปิดตายก็คือเขาบอกว่าย้อนไปประมาณเมื่อ 4-5 วันก่อนเขาบอกว่าตาปิดเนี่ยเขาก็ออกไปหาปลาตามปกติแหละจนตกตอนเย็นเนี่ยที่ตาปิดเนี่ยอยู่ๆก็หายไปไหนก็ไม่รู้ไม่ยอมกลับบ้านจนตกตอนมืดแล้วทุกคนในหมู่บ้านเขาก็เกณฑ์คนกันไปตามหาแต่ก็หาไม่เจอจนตกตอนสายๆหน่อยเนี่ยกลับกลายเป็นศพนอกขึ้นอืดมาติดอยู่กับตรงศาลาท่าน้ำครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็เหมือนกับกลับมาคิดทบทวนถึงคำพูดของที่เพื่อนพูดนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนพยายามทำบุญทำทานอะไรเนี่ยครับจนมีอยู่วันหนึ่งเรื่องมันเริ่มซาลงแล้วมีอยู่วันนั้นมันมีงานวัดนะครับอีกหมู่บ้านนึงก็เลยชวนแฟนไปเที่ยวงานวัดกันโดยที่ฝากลูกสองคนนะครับให้กับพ่อกับแม่เลี้ยงที่บ้านเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินกับแฟนเขาเดินตัดทุ่งไปครับเมียตัวเองเนี่ยที่เขารู้สึกเหมือนกับว่าเมียเนี่ยมาจับที่ข้อแขนของเขาเขาก็เลยหันกลับไปแต่พอหันกลับไปกลับกลายเป็นหน้าของเย้ผัดครับพี่ที่จับมือเขาอยู่แล้วก็บอกว่ากูจะทำให้มึงเป็นเหมือนกับกูเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจมากคือแบบตอนแรกเป็นเมียอยู่ดีๆกลับกลายเป็นหน้าเย้ผัดที่มาลักษณะเหมือนแบบบวมอืดลักษณะเป็นศพก็คือตอนที่ตัวเองเห็นตอนที่ปวดคอเขาบอกตอนนั้นเขาตกใจมากแล้วก็ไอ้มือของเย่ผันที่มาจับแขนเขาอะกลับกลายเป็นมาบีบคอเขาแทนตอนเขาพยายามยื้อแบบว่าพยายามต่อสู้เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกแบบจนนึกขึ้นได้ครับว่าตัวเองเนี่ยพกมีดมาก็เลยหยิบมีดนะครับมาปาดคอเย่ผันจนล้มลงไปนอนกับพื้นกองอยู่กับกองเลือดครับพอได้สติขึ้นมาครับพี่ตอนนั้นไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงพอตกไปถ่ายไฟกลับกลายเป็นปาดคอเมียตัวเองนอนตายตรงกองเลือดเย้สร้อยโดนกลับกลายเป็นเย้สร้อยครับพี่ครับเหมือนเขาหลอนนะพี่โดนผีหลอกจนแบบประสาทหลอนนะด้วยความที่ตอนนั้นคือช็อกมากตัวเองกลับกลายเป็นฆ่าคนรักของตัวเองครับก็เลยตัดสินใจอุ้มร่างของแฟนกลับไปที่บ้านสารภาพความผิดกับพ่อหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำครับพี่ครับจนหลุดโทษพ้นออกมาก็ตัดสินใจปวดตลอดชีวิตเลยครับจนมรณภาพไปครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จับประมาณนี้ครับพี่เวรกรรมพูดได้คำเดียวเลยคือเวรกรรมกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเออล้วนๆเลยพี่ล้วนๆเลยครับมันเป็นเวรกรรมที่ทันกันเรื่องนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าน้องไทตุ่นเนี่ยมีโอกาสไปรับฟังมาอีกทอดๆนึงนะต้องบอกแบบนี้นะว่าเป็นฟังมาเป็นทอดจนถึงตอนนี้นะเป็นเนื้อเรื่องเล่าที่รับฟังเป็นทอดๆต่อมาอีกทีเพราะเช่นนั้นนะไม่ต้องไปควานหาความจริงในเรื่องนี้หรอกครับเพราะว่าเรื่องมันกี่ปีแล้วน้องไทตุ่นนานมากเลยเนาะประมาณ80 กว่าปี80 กว่าปี90 ปีประมาณ80 ปี90 ปีนะเป็นยุคที่แบบโอ้โหปู่ทวดเออ
นะฮะเรื่องนี้นะผมบอกคำเดียวเลยว่ามันเกิดความแค้นจากความที่แบบแค่ไม่อยากให้เขามายุ่งอ่ะก็แค่มีแฟนใหม่ไปซะก็จบไหมไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปขยันขยอให้เขาไปรักกับเพื่อนที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขารักอ่ะไปทำของคุณใส่เขาจนกลายเป็นว่าสุดท้ายเขาสองคนได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าโอ้นั่นแหละแต่เท่าที่ผมฟังมานะพี่วีผมในความคิดผมเหมือนกับมันก็ผิดเหมือนกันทั้งหมดนะพี่แต่ผิดหนักสุดน่าจะเป็นตาบุญเนี่ยหนักสุดเลยหนักสุดเลยพี่แต่โดนหลังสุดเลยโดนหลังสุดคือแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่เหมือนกับทำให้ทรมานนะพี่ประหนึ่งว่าเหมือนจะเอาให้ตายทั้งเป็นนั่นแหละใช่ครับนะฮะก็เป็นเนื้อเรื่องเล่าที่เรื่องนี้นะผมบอกแบบนี้ว่าคือถ้าไม่รักก็ไม่ต้องไปฝืนใจอะไรทำอะไรใส่ใครแบบนี้ก็คือบอกกันไปตรงๆอ่ะนะไม่ต้องไปทำร้ายจิตใจกันอ่ะความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าก็ผมว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันคุยกันได้อะโอ้โหน้องไคตุนเรื่องนี้ถามว่านั่งฟังไปเรื่อยๆนึกบรรยากาศตามในยุคก่อนสมัยก่อนคนสมัยก่อนคุยกันแล้วจังหวะที่เขาพูดที่บอกว่าด้วยคำพูดที่รุนแรงอ่ะพี่เข้าใจเลยนะว่าลักษณะคำพูดมันจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำให้ผู้หญิงเกลียดได้แต่มันมีช็อตนึงที่พี่รู้สึกว่าช็อตเนี่ยคือเป็นเวรกรรมแหละหลอกจนหล่อนนะหลอกจนหล่อนจนเอามีดแทงเมียตัวเองปาดคอเมียตัวเองคือโอ้โหสุดแล้วนะฮะจริงๆเรื่องนี้นะจบโอเคนะใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story